เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอกันครั้งหนึ่งในนามนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมเดอะเมเฮมนะครับผมเมเฮมนะพฤษภาแห่งเมเฮมนะครับผมมีเกมนะครับของการ่าเกมออกมานะครับผมสับสนมากกว่า4 ล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดรางวัลนี้เป็นรางวัลที่อาจจะดูไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ทาวสตาร์เป็นเกมฟรีนะครับผมและมีการเริ่มต้นรายสัปดาห์แรกอยู่ที่วันที่3ถึงวันที่9ซึ่งสัปดาห์แรกอาจจะไม่ทันนะสำหรับตัวคุณเองนะคอลเลคชัน NFT ทาวสตาร์ NFT ของคุณถ้าคุณพร้อมคุณก็สามารถมาเล่นได้นะมันก็เพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนที่สุดว่าคุณสามารถจะแนะนำผู้เล่นใหม่แล้วก็ลิงก์อ้างอิงของคุณได้นะครับผมดังภาพดังข่าวนะครับผมก็คือเข้าไปทางตัวการ่านะครับผมไปที่โซเชียลนะครับผมแล้วก็เลือกตัว copy reference code นะครับแค่นั้นเองนะครับผมใส่เข้าไปนะแค่นั้นครับหรือจะทำในส่วนอื่นก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณนะสำหรับผมผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนทางนึงนะครับผมในการเข้าถึงนะครับของตัวคุณเองนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมลิงก์อ้างอิงเนี่ยสำหรับคนที่เข้าไปนะครับคนที่เข้าไปใหม่นะก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะก็แน่นอนทาวสตาร์นะครับผมเพื่อรับรางวัลใหญ่นะฟีดบอร์ด NFT นะตัวนี้นะครับผมซึ่งคุณก็สามารถที่จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่แค่ทาวสตาร์นะสไปเดอร์แทงคุณก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้รับนะครับผมเงินกลับไปนะคุณต้องแนะนำผู้เล่นทั้งหมด6คนนะครับผมแต่ละคนต้องชนะอย่างน้อย1นัดนะครับจากนั้นเมื่อสิ้นสุดเงินรางวัลจะรวมแจกนะครับผมให้กับผู้เข้ารอบนะครับผมแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็4สัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะว่าคุณอยากจะเล่นขนาดไหนนะครับผมแล้วก็โอกาสแพ้ชนะก็มีอยู่นะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะมีการแข่งขันที่เกิดขึ้นแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือตัวทาวสตาร์นะครับผม1ใน 2,000 นะครับผมก็จะได้รับเงินนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าไม่น่ายุ่งยากจนเกินไปขนาดนั้นนะในส่วนของ Pay to Earn นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอีกอย่างนึงมันสามารถเล่นใน iOS Android ได้นะครับผมปกติทั่วไปเป็น Simulation นะครับผมในการทำเมืองนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับผมเข้าไปในกาล่าได้นะครับผมแล้วก็กับ Billy Flink Code ของผมได้นะครับผมเพื่อเป็นการให้รางวัลผมสักเล็กน้อยที่ผมเสียตังค์ไปจากเวอร์ชันแรกเศร้ามีการเศร้าเล็กน้อยโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาดูได้นะครับผมแล้วก็ player ผู้เล่นใหม่นะผมก็เข้ามาใน Tao Star ได้แล้วก็ใส่อีเมล address กันได้นะครับผม sign up ปกตินะครับแป๊บนึงนะมันมีตัวไอ้นี้ให้อยู่นะครับซึ่งไอตัว Mayhem ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะได้รับรีวอร์ดขึ้นมานะครับผมที่คุณสามารถแชร์ได้นะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเนี่ยนะปกติทั่วไปนะครับเข้าไปเล่นปกตินะครับมออินฟอร์ปกตินะสำหรับใครที่สมัครใหม่นะครับผมทำตัวถ้าจะสมัครให้แล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่ายากนะจนเกินไปสำหรับตัวคุณเองนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับในรีวอร์ดที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของเมเฮมตัวนี้นะก็เป็นหนทางนึงนะครับผมในการที่จะได้รับเงินนะครับผมในส่วนรอบสไปเดอร์แทงค์นะครับเป็นควอลิฟายนะซึ่งอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนคือไปเล่นมากที่สุดอ่ะแล้วก็อาจจะต้องมี NFT นะครับผมในการเข้าถึงด้วยนะครับผมอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะในส่วนนี้แต่คิดว่าก็มีโอกาสนะครับผมในการที่จะใช้งานนะครับผมแบบไหนก็เอาไปใช้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของตัวคุณเองนะอันนี้ก็เป็นของคริปโตมินนะครับผมที่ผู้เล่นใหม่รับ NP ฟรีนะครับที่นี่ได้นะครับผมซึ่งก็ผมว่าโอเคนะสำหรับตัวทาวสตาร์นะครับผมสำหรับใครที่ชวนเพื่อน10คนนะครับผมก็มีโอกาสได้รับนะครับผมในส่วนนี้14วันจากเดิมก็ระยะเวลาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เป็นรีแบรนด์นะครับผมที่ทางส่วนของคริปโตมินนะครับเพจของคริปโตมินได้รับมานะครับผมก็ new player นะครับก็ใส่เข้าไปได้จริงๆผมไม่ new player แล้วผมไอ้นี่ไปแล้วล่ะนะครับ sign up ตรงนี้เราก็จะได้แบบถ้าเราซื้อตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับผมแต่ราคาแพงเกินไปนะสำหรับการที่จะเข้าไปซื้อนะครับผมก็บอกกันไว้ก่อนนะบางทีไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ขนาดนั้นนะครับผมเล่นฟรีได้ก็เล่นฟรีนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ